ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับอาจารย์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะเราได้รับเกียรติมากเลยนะครับอาจารย์ที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในการเป็น MD ในการประกวดของ Miss Landscape ของจังหวัดเชียงรายนะครับอยากให้อาจารย์เกริ่นนำนิดนึงตรงนี้ครับคืออย่างนี้ครับพอเราได้ทราบคอนเซปต์ของ Miss Landscape นะเพราะว่ามันโอเคอะนะเพราะว่าเรารู้หรือว่าเจนใหม่เนี่ยนะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการเราต้องการรณรงค์ให้เด็กเนี่ยรักโลกอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น3รีรีไซเคิลรีดิวนะแล้วก็อะไรอีกนะรีไซเคิลรีดิวรียูสอันนี้เราสอนนักศึกษาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทีนี้เราพอมีคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยมันเราต้องการรณรงค์ให้เด็กอะนะช่วยสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้โลกของเราอะมันดีขึ้นอะนะเพราะว่านี่เป็นตัวแทนตรงนี้เขาจะได้แบบว่าไปช่วยรีดิวต่างๆแม้กระทั่งตัวเนี้ยเอกสารอะไรต่างๆเราต้องรีดิวนะฮะการใช้พลาสติกตรงเนี้ยบางคนใช้โดยที่ไม่คำนึงถึงโลกของเรานะดูซิกว่ามันจะย่อยสลายไปเนี่ยมันใช้เวลานานนะฮะรียูสเนี่ยจำเป็นมากๆเลยจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าการใช้อะไรที่รียูสอะไรพวกนี้มันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยประหยัดแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับอยากให้เรียนเชิญสาวๆเนี่ยมาประกวดนะฮะแล้วก็มาสมัครที่ของเขต MD ที่จังหวัดเชียงรายกันผมก็เลยถือลิขสิทธิ์ตรงนี้เลยเป็น MD ของเชียงรายเลยนะฮะตอนนี้เราได้ตัวแทนของเรามาเรียบร้อยแล้วนะโอ้สวยรับรองว่าเราเต็งหนึ่งเราหวังอย่างยิ่งเราจะต้องคว้ามงนี้ให้ได้นะฮะเชียงรายนะครับโอเคทีนี้อยากให้อาจารย์เนี่ยคอนเฟิร์มบริบทของการรักโลกของ Miss Landscape นี้อีกครั้งนึงครับผมก็คือรักโลกนี้คอนเซ็ปต์จริงๆเลยนะฮะสาวๆที่จะมาประกวดเวทีเนี้ยตรงนี้ต้องยึดตรงนี้เลย3รีเลยนะฮะ reduce reuse recycle ตรงนี้ทุกคนรู้ความหมายอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ให้โลกของเราน่าอยู่แล้วเยาวชนรุ่นใหม่นี้จริงๆแล้วเขาก็รักโลกอยู่นะแต่ว่าเราต้องคือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปสนใจเทคโนโลยีมากเกินไปจะละทิ้งตรงนี้แต่เราอ่ะเป็นอาจารย์เราต้องรณรงค์ให้เด็กเนี่ยตระหนักในเรื่องตรงนี้ให้มากขึ้นนะฮะใน3รีตรงนี้นะครับผมได้เลยครับการประกวดก็จะมีเกิดขึ้นไวๆนี้อยากให้อาจารย์เนี่ยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านติดตามการประกวดครั้งนี้นะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็Miss Landscapeนี้นะฮะเราอยากให้ผู้ชมมาติดตามนะคะแล้วก็เพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเราสนับสนุนเวทีเนี้ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาประกวดเนี่ยเราก็จะได้ตัวแทนของเยาวชนที่ไปพัฒนาโลกไปพัฒนาในแอเรียของคุณไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเราอยู่เชียงรายแน่นอนเราก็ต้องรักษาเชียงรายให้มีความสะอาดสิ่งแวดล้อมต้องโอเคแล้วอย่างน้อยฝนตกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเราตระหนักในเรื่องของการรีไซเคิลนะขยะมันก็จะไม่ไปติดไปอะไรอย่างนี้มันก็ทำให้น้ำฟลอใช่ไหมนี่คือกรุงเทพเนี่ยสังเกตว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะกระจายไปแต่เชียงรายนะตอนนี้เขาก็ถึงแม้จะได้ข่าวน้ำท่วมนะแต่น้ำเนี่ยกระจายไปได้เร็วนะเพราะว่าเขาในเรื่องของรีไซเคิลนี่แหละและเรื่องของการกำจัดขยะทำให้น้ำเนี่ยลดได้เร็วนะครับผมอย่างน้อยนะครับได้เลยขอบคุณอาจารย์มากครับ